ราคาบิตคอยจะเป็นอย่างไรข้อมูลโมเดลจาก w วอ f นะครับเชื่อถือได้หรือไม่และช่วงนี้เป็นที่ฮือฮานะเพราะว่าข้อมูลของ w วอ f เนี่ยตรงเพะเลยนะครับในปีนี้ตรงเพะเลยต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าตรงเพะเลยนะครับ1้อในช่วงที่ราคาบิตคอยเนี่ยขาลงฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชม ในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปกับช่องคอยนิมูลเนื่องจากวันนี้ทฤษฎีของ why off เชื่อถือได้หรือไม่และราคา Bitcoin จะเป็นอย่างไรต่อไปฉะนั้นเราต้องไปติดตามในตัวข่าวด้วยกันในตัวข่าวเขาบอกงี้ครับในช่วงประมาณ4เดือนที่ผ่านมาเราร่วมกับตลาดบิตคอยเนี่ยหรือตลาดคริปโตเครนซีเนี่ยอย่างยาวนานะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยหลุดลงที่6 0 0 0 0ดอลลาร เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาปัจจุบันราคาของ Bitcoin ขึ้นมาทดสอบที่ระดับ42,000ดอลลาร์นะครับสิ่งนี้อาจทำให้นักเทรดใจชื้นขึ้นมาบ้างแต่นอกจากนี้เราหากมองไปลึกๆนะครับจะพบว่าการเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและ a t s และตลาดในปัจจุบันดูเหมือนว่าทิศทางเดียวกันกับทฤษฎีดังกล่าวจะถูก ามากที่สุดในช่วงนี้ของไว o f ฟซึ่งทฤษฎีของไว o f ฟเป็นกระแสโด่งดังนะครับเป็นไวรัลอย่างมากพูดในโลกโซเชียลมีเดียช่วงตลาดขาลงเนี่ยครับและเป็นช่วงนี้ที่ตลาดขาลงเนี่ยข้อมูลของ w วออฟเนี่ยถูกเยอะมากๆนะครับรวมถึงเนื่องจากเมื่อนำมาเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin มาเทียบกับตำราของ w ว o อฟแล้ว ดูเหมือนว่าแทบจะตรงตามกราฟนะครับของทฤษฎีไว้อฟเลยทำให้เป็นที่ฮือฮาและถกเถียงอย่างมากในหมู่โซเชียลมีเดียและชุมชนของคริปโตเเรนซีว่าตกลงทฤษฎีดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าฉะนั้นเราก็ต้องไปติดตามในทีละสเต็ปด้วยกันทีละข้อด้วยกันนะครับ เพราะว่าเราจะอธิบายกันทีละข้อทางข้อมูลตรงนี้นะครับเขาบอก w h y o f Theory นะครับกับการปิดคอยที่เคลื่อนไหวราวกับฝาแฝดนะครับอ่ะเราต้องไปดูกันนะว่าทฤษฎีของ w h y o f เนี่ยเป็นยังไงนะครับฉะนั้นทฤษฎีของ w h y o f Theory นะครับนั้นเป็นทฤษฎีการวิเคราะห์ราคาทางเทคนิคที่โดดเด่นโดยนาย Richard Demille นะครับ w h y o f ผู้บุกเบิกการวิเคราะห์ทางเทคนิคในช่วงศตวรรษที่20หรือ100กว่าปีที่แล้วจากการศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่ที่มักเอาไปเปรียบกับนักลงทุนรายย่อยซึ่งจะประสบกับปัญหาเรื่ององค์ความรู้ของเขานั้นทําให้สร้างสถาบาันการสอนการลงทุนโดยเนื้อหาที่สําคัญมีชื่อเสียงมากที่สุดก็ได้อธิบายถึงการเคลื่อนไหวของราคาระยะสะสมและระยะ แจกจ่ายนะครับเป็น2อ,อันด้วยกันดังนั้นหากย้อนกลับไปดูการเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยในช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารูปลักษณะคล้ายคลึงกับทฤษฎีของไวออฟเนี่ยในระยะแจกจ่ายนะครับจนหน้าตกใจนะครับมันก็แบ่งเป็นเฟสนะครับในระยะหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นระยะสะสมระยะแจกจ่ายและก็ โดยเฉพาะระยะแจกจ่ายน่าตกใจยังไงเราก็ดูตามรูปเลยนะครับเพราะว่าทฤษฎีมันเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าโดยทฤษฎี distribution y of events จะเป็นระยะแจกจ่ายนะครับนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นห้าเฟสด้วยกันดังนั้น5เฟสนี้จะนับเป็น a b c d e นะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นเฟส a จะเป็นเฟสการพุ่งของราคาเริ่มชะลอตัวลงเมื่อการมี การซื้อขายในกรอบการซื้อขายเป็นสัญญาณเตือนว่ากําลังซื้ออ่อนแรงและมีกําลังเทขายที่ทํากําไรที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้การกลับตัวของราคาในอนาคตนะครับเฟดบีคือในระยะนี้จะเริ่มทําการทํากําไรทยอยเทขาย,ขายของนักลงทุนรายใหญ่แต่จะเทขายเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นทําให้การเคลื่อนไหวของราคาลักษณะเป็นไซด์เวย์นะครับอยู่กับที่เลยราคาไม่ไปไหน และมีสัญญาณบ่งบอกว่าจะมีแนวโน้มสู่ขาลงทันทีเฟสที่4นะครับ C นะครับในเฟสเนี้ยจะเป็นการทดสอบแรงซื้อยังคงมีอยู่หรือไม่หรือจะมองกับกับดักกระทิงนะครับบูทแทยเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นนะครับคือว่ามันก็ต้องทดสอบนะว่าแรงซื้อจะมีอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีแปลว่าคุณเกงทำรายผิดนั่นเอง เฟดดนะครับเฟดดีนี้ถือเป็นช่วงที่มีราคาแรงซื้อเข้ามาทดสอบรอบสุดท้ายแต่จะมีแรงเทขายอย่างต่อเนื่องมาสู้กันแต่ทุกครั้งจะเกิดนิวโลนะครับและแม้จะมีการฟื้นตัวบ้างแต่การฟื้นตัวเพื่อลงต่อทำโลเวอร์โลนะครับเป็นการบ่งบอกถึงแรงขายมีมากกว่าและเตรียมเข้าโหมดขาลง f a d e นะครับระยะนี้จะเป็นการยืนยันในการเปลี่ยนเทรนของราคาแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยแต่ไม่สามารถนะครับที่จะสู้แรงขายได้ประกอบกับเครื่องมือการทำกำไรตลาดขาลงสัญญาณฟิวเจอร์และออปชั่นทำให้ต้องรอจนกว่าจะจบเฟสเนี่ยเป็นคู่แข่งนะครับและพร้อมเข้าสู่ระยะสะสมทันทีและเฟส e นะครับหลังที่ break out ทะลุไปได้ เป็นการยืนยันว่าแรงเทขายได้พ่ายแพ้กับแรงซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วราคาจะเดินหน้าเพิ่งสูงเริ่วอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนี่ก็เป็นกลไกลการฆ่าเมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับเพียงทฤษฎีนี้เกิดขึ้นมานานเป็นร้อยปีแล้วและเป็นจังหวะเดียวกับราคาปิดคอยในปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวที่ใกล้เคียงกันเพราะปิดคอยมันเป็นสินทรัพย์ที่คนเพิ่งเข้าไปเล่นนะครับ เพื่อเพิ่งเข้าไปเล่นนะครับในกลุ่มที่เป็นวงกว้างระดับหนึ่งนะครับเป็นคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองที่เข้าไปเล่นทําให้กลุ่มพวกนี้น่าจะกลับไปใช้ในทฤษฎีที่ร้อยปีที่แล้วได้นะครับคือเป็นทฤษฎีเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการ,รกําเนิดทองหรือว่ากําเนิดสินทรัพย์อะไรนั้นผมเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยยังใช้อยู่ในทฤษฎีและ ใน,นทฤษฎีของ white off เนี่ยยังสามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ได้บ้างนะครับในหลายสถานาการณ์ฉะนั้นเราก็ต้องรู้นะครับว่าประเด็นเกี่ยวกับการตลาดโซฟซาอาจจะต้องใช้วิจารณญาณความรู้ปัจจัยพื้นฐานฐานประกอบพวกนี้มาทำการวิเคราะห์นะครับว่าบิตคอยเนี่ยจะมีความสอดคล้องกับ white off ได้หรือไม่ ฉะนั้นต้องติดตามกันว่าราคาบิตคอยในช่วงนี้จะไปทิศทางใดและสอดคล้องกับทฤษฎีของไวออฟหรือไม่นักลงทุนไม่ควรพลาดติดตามข่าวสารโดยเฉพาะช่องคอยนมูลน,นะครับจะมีการวิเคราะห์อะไรแบบนี้นะครับก็เอาข่าวมาวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็ในส่วนตัวของผมเนี่ยผมเชื่อว่าทฤษฎีของไวออฟเนี่ยเป็นจริงไหมผมบอกว่าเป็นจริงนะครับเป็นจริงมากๆมันดูได้อย่างชัดเจน เนื่องจากสินทรัพย์ของบิตคอยเนี่ยนักลงทุนสถาบันเนี่ยพึ่งเข้ามาเล่นนะครับทำให้รูปแบบของการตลาดเนี่ยมันเริ่มกว้างนะครับแล้วก็ในตวงทฤษฎีร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการที่ใช้ทฤษฎีเหล่านี้กับสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่ใหม่อยู่นะครับคนเข้ามาในวงการไม่เยอะ ฉะนั้นบิตคอยก็อาจจะเป็นสิ่งนั้นได้นะครับในเรื่องของทฤษฎีของไวออฟได้ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อกด1น,นะครับไม่เชื่อกด2และสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากนะครับที่จะคอมเมนต์มาก็ได้นะครับและเป็นกําลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์และกดกระดิ่ง กดปุ่มติดตามเรามี4ี่้องทางคือบล็อกดีเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y ปโตแวนซี่คอมมิชชั่ก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่น่าจะเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือนะครับผมจะได้ช่วยเหลือได้นะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยสนทนาได้นะครับเดี๋ยวผมะจะให้ข้อมูลต่างๆนะครับว่า แนวโน้มตลาดบิตคอยเนี่ยเป็นยังไงในอนาคตน,นะครับก็เข้าไปได้นะครับเพราะว่าผมจะได้จัดการจะได้เคลียร์ให้นะครับปัญหาต่างๆนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับแนะนําว่าให้ทักมาที่เพจที่เดียวแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะประกาศข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Copycat ตัวนี้นะครับ แอปพลิเคชัน Copycat เนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันที่ผมบอกว่าดีเยี่ยมนะนะครับก็เป็นมีฟีเจอร์ในการตอบสนองต่อนักลงทุนอย่างมากเลยนะครับท่านก็เข้าไปได้นะครับเข้าไปสมัครเข้าไปซื้อเหรียญด้วยกันผมแนะนำมากเลยนะครับในแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับก็เหมือนกับ Copytrade นั่นแหละนะครับ ก็ในส่วนบางส่วนนี่เป็นเป็นบางส่วนที่เป็นเวอร์ชันนะครับของ c o อป t ี้เทเนี่ยก็เอามาบางส่วนนะครับก็มีการฟาร์มเหรียญอะไรวนในนั้นนะครับแต่ว่า,าในวันที่6สิงหาประมาณ3ทุ่มเนี่ยเขาจะเปิดการซื้อเหรียญน,นะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ล้านเหรียญตอนแรกนะ4ล้านตอนนี้ลดลงเหลือ3ล้านเหรียญละนะครับก็มีจำนวนจำกัดนะเพราะว่าใน ในครั้งที่แล้วอ่ะตอนปลายเดือนอ่ะนะครับที่มันการเปิดครั้งแรกเนี่ยมีการซื้อขายเหรียญเนี่ยหมดภายในเวลา14ชั่วโมงเท่านั้นนะครับครั้งนี้วันที่6ตอน3าทุ่มเปิดการขายแล้วนะครับก็ใช้เงินไม่เยอะนะครับ 0. ศ,ศูนย์จุดกว่าเองอะ่ะดอลลาร์นะครับก็เข้าไปได้เลยนะครับแล้วใครอยากที่จะรู้เกี่ยวกับการลงทุนนี้เพิ่มนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปได้เข้าไปดูนะครับ แพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับมาตรฐานนะครับรักภูน้อยมากเพราะเขาอ่ะจดทะเบียนแล้วอ่ะนะครับมีการจดทะเบียนไว้ตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับขอขึ้นขอเข้าทะเบียนเรียบร้อยพอเขาไม่ต้องการที่จะทําให้เหรียญมันเป็นโอโมเหรียญกาวอ่ะนะครับก็แพลตฟอร์มนี้ดีมากๆเลยผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองเข้าไปเปิดใจทําดู นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและสุดท้ายนะครับผมก็หวังว่า Bitcoin นะครับจะ go to the moon ด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยในมู o n สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ